อ่ะพาไปที่วารินชำราบที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมคะวันนี้ทางผู้กำกับสภ.วารินชำราบเนี่ยเข้าไปปิดล้อมรถโล่ของสภ.ศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะคะเพราะว่าไปถูก2ผู้ต้องหานะคือนายนิคมสว่างตาและนายสอนนรินทร์ทิพนัทเนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักทรัพย์นะขโมยรถโล่ของสภ.ศรีธาตุเป็นยานพาหนะหลบหนีออกจากสภ.ศรีธาตุเมื่อวานนี้นะคะที่มาที่ไปในทางกลุ่มไลน์เขามีการกระจายติดตามหาผู้ต้องหา2คนนี้นะที่ไปขโมยรถโล่ของตำรวจสภ.ศรีธาตุเนี่ยออกมาจากสภ.ศรีธาตุแล้วก็ขับหลบหนีมาทางอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่วิทยุเนี่ยนะคะก็เลยสกัดจับจนพบรถโล่คันนี้นะคะขับมาตามเส้นวารินชำราบเดชอุดมแล้วก็ได้ปิดล้อมจับกลุ่มได้ที่แยก4แยกธกส.สาขาวารินชำราบนะคะทีนี้เนี่ยทางตำรวจนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่า2คนนี้พอจับได้เนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะแต่ยังให้การวกวนพูดจาไม่รู้เรื่องทั้งคู่สารภาพนะคะว่าเป็นผู้ต้องหาถูกขังรอการดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรศรีธาตุระหว่างสอบปากคำกันอยู่นะเจ้าหน้าที่เผลอไงพอเผลอปุ๊บเนี่ยก็เลยชวนกันสะกิดกันเลยบอกออกจากโรงพักกันไหมแล้วก็พบรถตำรวจเนี่ยจอดเอาไว้ที่หน้าโรงพักเห็นมีกุญแจรถวางอยู่ที่เบาะสบโอกาสค่ะคุณผู้ชมคะขโมยรถที่จอดอยู่นะรถตาโล่ที่ว่านี้เนี่ยนะฮะเอามาจนสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้ค่ะนายสองคนขโมยรถโล่ของตำรวจโดยจากเขตพื้นที่โรงพักศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเขามาวันไหนครับเมื่อคืนใครเป็นคนขับเป็นคนขับไอ้เนี่ยนั่งมาด้วยกันตอนขโมยรถมานี่กุญแจรถวางไว้ที่ไหนบ่อรถ